สวัสดีเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งดูซิว่าข้างนี้จะมีกี่หูไม้แต่ส่องไปข้างนี้โล่งเลยครับถ้ามุมกล้องดีๆเนี่ยจะเห็นถึงแก้วหูด้านในเลยครับข้างนี้ไม่มีกี่หูเราจะเกาเล่นๆกันอย่างเดียวเลยนะครับเพราะอีกข้างหนึ่งกี้หูแน่นมากข้างนี้ไม่มีมีแต่เหนียวๆตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะล้างกี้หูกันนะครับจับอัดเข้าไปเลยส่วนยี่ห้อที่ถามกันว่ายี่ห้ออะไรผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับสองยี่ห้อที่ใช้แต่อีกอันนึงมันสีมันถลอกไปแล้วผมก็เลยใช้อันนี้มาโชว์ก่อนแต่อีกอันนึงมันจะบีบง่ายเข้าง่ายกว่าอันนี้เราก็ทิ้งไปสัก2-3นาทีเราก็มาขยับเล่นเกาเพลินๆอย่างเดียวครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะล้างด้วยสำลีเอาสำลีเข้าไปถูขัดกันสำลีนี่ต้องพันแน่นๆ นะครับผมเคยพันไม่แน่นอยู่2-3คลิปหลุดเข้าไปเสียฟอร์มหมดตอนนี้ดีนะเราก็ถูด้านปลายเราก็จะหมุนอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่เจ็บดูนะครับเห็นไหมถึงดูจะสะอาดโล่งยังไงถ้าเกิดใช้น้ำยาละลายขี้หูก็ไปแล้วเราก็จะเห็นคราบเหลืองๆติดอยู่ที่สำลีอยู่นะครับเห็นไหมนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะทำเอาสำลีเข้าไปจนแห้งแล้วก็ไม่มีสีเหลืองก็จะถือว่าเสร็จครับแต่ตอนที่เราปั่นเข้าไปที่กระทบปลายส่วนแก้วหูให้ปลายแหลมอย่างนี้ก็จริงนะครับแต่อย่าทำเกิน1นาทีนะครับไม่งั้นก็เดี๋ยวจะช้ำได้เหมือนกันมันจะระบมอะครับแต่หูลูกค้าบางคนก็บางและหนาไม่เท่ากันนะครับบางคนแต่นิดเดียวก็ทนไม่ได้แล้วนอกจากความกลัวแล้วเขาก็เจ็บจริงๆกันเลยนะครับตอนนั้นต้องทำแล้วให้มันอยู่ระนาบเดียวกับผนังหูนะครับสำหรับช่างใหม่ๆลองดูอยู่ระนาบเดียวกันถ้าเป็นไปได้อย่าใช้เครื่องมือเข้าไปข้างในเยอะให้เป็นสำลีโดดๆนี่เห็นไหมเครื่องมืออยู่ตรงนี้นอกนั้นสำลีที่เข้าไป1นิ้วแล้วมันก็จะวนออกมาเองครับดูโอเคเห็นไหมตอนนี้เราปั่นไปที่บริเวณในแก้วหูแล้วมาด้านนอกซับให้หมดด้านนอกนี่อย่างนี้เลยก็ได้ครับเหมือนกันตอนนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเราจะซับไปที่แก้วหูโดยตรงฉะนั้นจะต้องทำเล็กและบางปลายแหลมตอนนี้สัมผัสแก้วหูแล้ว
สมบัติแก้วหูเนี่ยโดยตัวไอ้ซอมที่เป็นโลหะนี่ยังอยู่ด้านนอกอยู่เลยนะครับที่เข้าไปก็คือสำลีล้วนๆแต่อย่าเกิน1นาทีครับส่วนใหญ่เนี่ยผมแค่นับ 1-30 หรือก็คือ30รอบนั่นนะครับแล้วผมก็จะพอเพราะว่าเดี๋ยวเกิดนานเกินไปเนี่ยถึงมันจะมันก็จริงนะครับแต่หลังจากนั้นอาจจะเกิดการระบมได้อันนี้ต้องระวังกันไว้นะครับช่างใหม่โอเคต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับบาย